ทำไมต่างชาติถึงอยากจะมาอยู่ไทยในขณะที่คนไทยอยากไปอยู่ต่างประเทศก็ยจาว่าไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ต่างชาติทุกคนอยากมาอยู่ไทยแล้วก็ไม่ใช่คนไทยทุกคนอยากไปอยู่ต่างประเทศอันนี้อยากได้ความคิดเห็นของเพื่อนๆที่ฟังอยู่ด้วยนะครับทั้งคนที่อยู่ไทยแล้วก็กําลังไปไปมาไปต่างประเทศหรือไม่ก็คนที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ฉันก็ยังอยากอยู่ต่างประเทศอยู่เหมือนเดิมไปตลอดหรือ อีกหน่อยอยากจะกลับมาอยู่ไทยเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากได้ความคิดเห็นตรงนี้คือเราเอามาจากเฟซบุ๊กกลุ่มอันหนึ่งชื่อว่า expat in Thailand ก็ตามชื่อแล้วก็หมายวามว่าคนที่เป็นต่างชาติที่มาทํางานอยู่ในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่ทุกคนที่ทํางานหรอกเอาเป็นว่าเป็นกลุ่มของชาวต่างชาติแล้วกันอแต่คนที่ตั้งกระทู้ก็คือเป็นคนไทยที่เขาบอกว่าเขาอิจฉาชีวิตของหลายๆประเทศเดี๋ยวอ่านอีกทีหนึง่ง ก็ถ้าพูดถึงคนไทยที่อยากไปอยู่ต่างประเทศก็คงหมายถึงเรื่องของเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของเงินเกี่ยวเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะแต่ก็คือสงสัยอยู่เหมือนกันแล้วก็สงสัยว่า,าแล้วคนต่างชาติที่เขาน่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีทําไมถึงอยากจะมาอยู่ไทยซ,ซึ่งเราก็พอเดาคําตอบได้แต่ตรงนี้เราก็อยากจะฟังความคิดเห็นอีกเยอะๆก็เลยอยากให้เพื่อนๆอย่างที่บอกนะครับทุกรูปเลยก็สามารถคอมเมนต์ได้ว่าทําไมเราจึงอยากจะไปอยู่ ต่างประเทศคืออาจจะไม่ใช่อยู่ถาวรแต่อยู่นานหรือไม่ก็คนที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วทําไมถึงอยากจะกลับมาหรือแม้กระทั่งว่าอยากจะอยู่ไปตลอดคิดยังไงก็คือสรุปว่าส่วนใหญ่เท่าที่ออิคิดคือเป็นเรื่องของเศรษฐกิจซะมากกว่าใช่ไหมฝั่งนั้นก็ค่างเงินสูงรายได้เยอะ,อะมาอยู่เราสะดวกดีหมายถึงว่าถูกแล้วก็โอเคมาตรฐานดีในระดับหนึ่งส่วนของคนไทย ก็อยากไปอยู่ต่างประเทศเพราะาอยากได้คุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็อยากจะทํางานมีไรายได้ที่มากขึ้นในตรงนี้คือบางคนเขาก็บอกว่าถ้าคุณยังไม่ค่อยมีเงินคุณก็เลยอยากจะอยากไปทํางานในต่างประเทศแต่ถ้าคุณพอมีมีเงินหมายถึงคุณเป็นคนต่างประเทศคุณพอมีเงินการมาอยู่ไทยจะดีกว่า <c oughs> เขาพูดแบบนี้อันนี้เราแค่เดาเฉยๆนะก็คือสรุปว่าในมุมของคนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ เหมาะสําหรับคนที่มีฐานะพอสมควรคือตั้งแต่มีฐานะพอสมควรถึงกระทั่งร่ํารวยเนี่ยก็คือประเทศไทยเหมาะมากเพราะว่าหลายๆอย่างคือจัดมาสําหรับคนมีฐานะเลยแต่คนที่หาเช้ากินข้ามหรืออะไรเนี่ยก็คืออยู่กันยากลาบากกันไปก็มองไม่เห็นว่าแล้วทาไมมันจึงดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเราก็ยังไม่ค่อยเข้าถึงความรู้สึกนั้นแต่ว่าการที่โ,โกโนไก่เคยพูดอยู่เสมอว่าอยากจะไปใช้ชีวิตต่างประเทศคือเราไม่ได้อยากจะไปอยู่แบบทํางานนะ ตองย้าก็คือเราอยากจะแค่เปลี่ยนบรรยากาศก็คือเปลี่ยนจากนั่งทํางานอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในห้องตัวเองไปทํางานที่ต่างประเทศหมายถึงว่าทํางานของตัวเองนะครับไม่ใช่ไปหางานทําอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆด้วยไม่ได้ปักใจกับใครเป็นพิเศษฉะนั้นเหตุผลในการที่เราอยากจะไปอยู่ระยะยาวเนี่ยคือไม่ได้บอกอยู่ถาวรอ,อยู่ระยะยาวก็คือการที่ได้เห็นสิ่งสวยงามก็คือไม่ใช่เรื่องของเงินเพราะเราไม่ได้เคยคิดจะไปหางานทําที่ต่างประเทศเลย แค่คิดว่าจะเปลี่ยนสถานที่การใช้ชีวิตเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นส่วนตัวแล้วจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจอันนี้เดี๋ยวขอเริ่มเลยนะครับก็คือก็น่าจะเป็นคนไทยแหละที่เขามาโพสต์เอาไว้เพราะเขาก็อยากจะรู้เหตุผลให้คนต่างชาติในนี้เข้ามาตอบนะครับในฐานะที่เป็นคนไทยฉันอิจฉาอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับชีวิตของพวกคุณทั้ง US, อเมริกาในแหละแล้วก็ยมันแล้วก็อังกฤษสวีเดนแล้วก็ ประเทศทางตะวันตกอื่นๆที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วฉันอยากจะรู้ความคิดเห็นว่าทําไมพวกคุณเนี่ยเราก็มีเคยมีคําถามนี้พวกคุณถึงตลาดทุกสิ่งในประเทศของพวกคุณมาอยู่ที่นี่คงหมายถึงไทยแลนด์นั่นแหละไม่ได้หมายความว่าฉันไม่ชอบประเทศของตัวเองแต่ฉันก็แค่อยากจะรู้ว่าพวกคุณคิดยังไงอ่ามีหลายคนนะเราก็คล้องเกี่ยวกันกับกลุ่มของแฟนฝรั่งใช่ไหมเรามีตั้งกลุ่มโกโนไกด์แฟนฝรั่ง ซึ่งมีหลายคนก็บอกเลยว่าแฟนจะขายทุกอย่างในประเทศของเขาเพื่อที่จะมาสร้างบ้านอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวรนะไม่รู้จะกลับไปอีกบ้างไหมหรือจะอยู่ไปจนชั่วชีวิตก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าขายทุกอย่างแน่นอนหรือบางคนก็ไม่ได้ขายทุกอย่างแต่ว่าก็เอาเงินมาซื้อมาสร้างมาอะไรในนี้อ่าแล้วต่อไปเป็นคอมเมนต์นะครับขอปิดชื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัวเขาบอกว่าฉันไม่ใช่คู่ฟอร์เลนเนอร์ใน m ม่โฮมแคนทรีฉัน เหมือนกับเป็นคนธรรมดาในประเทศตัวเองอะ่ะก็ก็เข้าใจความรู้สึกนิดนึงว่าถ้ามาอยู่ในไทยเนี่ยคือเด่นเลยใช่ไหมเหมือนนะถ้าเราไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วบังเอิญประเทศเพื่อนบ้านนี้คือความเป็นอยู่ก็ดีอะไรก็ดีคือคงไม่ได้ดีเท่าเราแต่ว่าก็เรามีค่างเงินมากกว่าเขาแล้วก็มีแต่คนที่มองเราในแงด่ดีเออเราก็โอเคอาจจะประทับใจคนถัดมาอากาศดีกว่าเหรอ Nice weather เนี่ยชื่อก็ดูน่าจะเป็นคนอังกฤษนะเป็นคําว่ามาร์กเนี่ย เออแล้วก็ชิปเปอร์ถูกกว่าแล้วก็ลสคอรับฮะเลสคอรับแดนเดอะยูเอสออูเอสเหรอสามไนเซอร์วูแมนผู้หญิงดีกว่าหมายถึงยังไงนิสัยดีกว่าเลยเออก็แปลกแสดงว่ามีแรงกดดันเยอะเหรอก็ย้ำนะครับว่าความคิดเห็นของแต่ละคนก็คือความคิดเห็นของคนคนเดียวไม่ได้ไหมายความว่าชาวต่างชาติทุกคนจะคิดแบบนั้นคนที่มาอยู่ไทยแสดงว่าเขาชอบไทย เขาก็จะมีแนวโน้มโน้มเอียงไปทางแง่บวกที่มีต่อไทยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติถ้าเราไปถามคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่จนแก่ที่ประเทศนั้นๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้พูดแบบนี้หรือเขาอาจจะไม่รู้จักไทยเลยก็เ,เป็นไปได้แล้วก็ธรรมชาติหลากหลายมากกว่าแล้วข้อ5มีอัจฉริกรรมน้อยกว่าข้อ6มีโฮมเลสน้อยกว่าที่ LA ที่ลอสแองเจลิสมีสนามบินที่ดีกว่า ลอสแอนเจลิสเจ็ดก็คือม <c oughs> <rik pus i 2> ีอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าให้เลือกแปดก็คือสามารถหาที่อยู่ที่สะดวกสบายประมาณว่าอยู่ใกล้ห้างหรืออะไรเงี้ยเอออันนี้ก็แย่ยอมรับแล้วก็อาหารก็มีไขมันน้อยกว่าในอเมริกาแล้วก็สิบก็คือไม่เกี่ยวมั้งนี่กลัวสงครามก็คือมันไกลมากพอที่จะแบบว่าถ้ามีสงครามอะไรเกิดขึ้นก็เขาจะไม่โดนกระทบอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าสงบสุขอะไรเงี้ยเหรอ ย้ำอีกทีหนึงว่าเป็นความคิดเห็นของคนที่มีแนวโน้มจะชอบประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเอ็กซพมาทำงานที่ในไทยอยู่แล้วนี่คนถัดมาก็อเมริกายุโรปหรืออื่นๆก็ดีสําหรับการหาเงินแต่ว่าไทยแลนด์ดีสําหรับชีวิตของพวกเราต่อมาฉันเกียดขี้หน้ารัฐบาลในออสเตรเลียแล้วก็โดยเฉพาะในรัฐวิกตอเรียของฉันแต่ว่าชัน มีทั้งสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีทั้งไลฟ์สไตล์ที่ดีในประเทศไทยไทยแลนด์ Thailand, หรือซา u t ์อีสเอเชียเพอร์เฟกต์สำหรับฉันแต่อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์สำหรับทุกคนแต่มีคนมาตอบว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วนะที่จะเปลี่ยนไปอยู่จีนแทนเพราะว่าจเจริญกว่ามีแฟชั่นมากกว่าเป็นอนาคตของโลกครับก็คนในประเทศที่คิดว่ายังไงเขาก็ต้องมาง้อเราเนี่ยก็ให้รู้นะครับว่าไม่มีอะไรจีหลังยั่งยืน ส่วนใหญ่คิดว่าที่ดึงดูดคนต่างชาติมาได้เพราะความถูกเออแต่ก็แอบเรื่องมากบางอย่างนะแต่เกิดเรื่องมากกว่านี้แพงกว่านี้กฎเกณฑ์เยอะกว่านี้คือเขารักเพราะว่าความถูกแล้วก็มีโครงสร้างความสะดวกสบายที่โอเคใช่ไหมแต่เกิดมันยุ่งมันเละไปกว่านี้เพราะคนจัดการมันแย่หรืออะไรเงี้ยก็ไม่แน่เหมือนกันอันนี้คนไทยอยากจะไปยุโรปเพราะว่าพื้นฐานแล้วก็อยากจะไปทํางานแล้วก็หาเงินให้ได้มากกว่าที่เขาเคยทําในประเทศไทย แต่ชาวโยุโรปอยากจะมาอยู่ไทยเพราะว่าเมื่อคุณมีความพร้อมด้านเงินอย่างเช่นกเกษียณหรือมีเงินเก็บหรือว่าการลงทุนที่มากพอประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ได้ง่ายคือหมายถึงง่ายกว่าที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ทั้งผู้คนที่เป็นมิตรแล้วก็เอาเป็นว่าสรุปก็คือถ้าคุณอยากจะได้เงินคุณไปโยุโรปแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินอยู่แล้วคุณมาไทยอันนี้ก็เห็นด้วยในระดับหนึ่งว่าเป็นประเทศที่เอื้อกับคนที่มีเงิน ก็อย่างที่บอกนะครับว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจซะมากกว่าเขามีอยู่แล้วแต่ประเทศเขาแพงเขาก็อยากจะมามาอยู่เราแต่เราต่อ <c oughs> ให้ทํางานอะไรมันก็ยังอยู่ยากในประเทศเพราะว่าค่าแรงเรามันน้อยเราก็อยากจะไปทํางานกับเขาที่ประเทศเขาเสร็จแล้วก็ได้เงินเยอะๆแล้วก็อาจจะกลับมาหรืออาจจะอยู่ต่อก็แล้วแต่ก็คือส่วนใหญ่เป็นเรื่องเศรษฐกิจทั้งสิน้นแต่ว่าในมุมของโกลโกไกก็คือไม่ได้รวยแต่ว่าอยากจะได้เห็นแต่อะไรสวยๆงามๆอันนี้ฉันมาจากอเมริกา เคนไทยนิสัยดีมากกว่าแล้วก็มีอจชญากรรมน้อยกว่าแหมแต่มีทีไรก็น่าหนึ่งอาจจะไม่ได้บอกหมดหรือเปล่าแล้วก็อาหารไทยดีกว่าแล้วก็ฉันชอบอากาศร้อนฉันชอบว่ายนะครับครับ <c oughs> ก็คงก็เป็นพื้นฐานนะเนาะต้องชอบอากาศอบอุ่นอะไรอยู่แล้วเนาะไทยแลนด์มีชายหาดเยอะแล้วก็มันถูกกว่าที่จะอยู่ในประเทศไทยนนะเนี่ยเนี่ยต้องเน้น ขีดเส้นใต้หลายเส้นเลยก็คือความถูกนั่นเองเป็นอันดับหนึ่งนะอ,อับว่านะถ้าไม่ถูกแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าคงไม่แพงเท่าเขาหรอกแต่ว่ามีที่อื่นที่ถูกกว่าแล้วก็มีอะไรที่ใกล้เคียงกันเขาอาจจะปันใจก็ได้ใครจะไปรู้ตอนนี้ฉันอยู่ในกรุงเทพกับเกิร์เฟรน์ของฉัน3ปีแล้วแล้วก็เธอจะกลายเป็นภรรยาของฉันแล้วก็จะไปกะเกษียณที่ร้อเอเพื่อที่จะดูแลพ่อแม่ของเธอเออ,อ,อเคยได้ยินอันหนึง่ง คือตั้งแต่สมัยอฟวับรุ่นและคือตอนนี้ก็ยังไม่แก่นะก็คือคนไทยด้วยกันนั่นแหละคือเราก็มีเชื้อจีนอยู่นิดหน่อยใช่ไหมเขาก็บอกว่าออถ้าเลือกคู่ได้เนี่ยคงเป็นห่วงอะ่ะเพราะว่าเรามีวัฒนธรรมที่ต้องดูแลเครือหรือครอบครัวหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหม <S <S ก็คือให้เลือกคู่ที่เป็นเชื้อเดียวกันเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้อยากจะมีเรือพ่วงเยอะหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าฝรั่งนี่เขาดีนะเขาเต็มใจ เพราะว่าของเรานี่มีเหลือพ่วงเยอะเขาก็เต็มใจจะดูแลทุกคนก็ฉันรักประเทศไทยและฉันก็สวดภาวนาว่าไทยแลนด์จะยุติธรรมกับฉันเนี่ยไทยแลนด์ will be fair to me อันนี้ก็ได้แต่หวังครับไทยแลนด์ will be fair to you if you have money if you don't have money ไทยแลนด์ will be see you like ฝรั่งอุนจิเบิร์ดเป็นการรวมร่างกันของหลายภาษา คนนี้บอกว่าให้เดินไปในเมืองของสวีเดนคุณจะเข้าใจยังไงอ่ะคือมันเละเหร,หรือว่ามันแพงเราคงยังเดินทางไม่มากพอถ้าเราเดินทางมากกว่านี้เราอาจจะมาพูดเหมือนคนพวกนี้ก็ได้หรือว่าเราอาจจะยังแบบเออทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นเขาบอกว่าให้มา UK เคตอนหน้าหนาวแล้วทุกอย่างจะเคลียร์แล้วก็ทั้งหนาวเหน็บแล้วก็มืดมิดผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ยังคืนนี้ความคิดเห็นส่วนตัวไม่ได้บอกว่าถูกนะครับยัง คงเน้นในเรื่องของการปักหลักอยู่กับที่เขาก็แค่ต้องการจะย้ายจากประเทศของเขาที่มีค่าเงินสูงแต่ว่าเขาไม่ชอบมาอยู่ที่ประเทศไทยที่มีค่าเงินต่ํากว่าแต่เขาคิดว่ามันดีกว่าแต่ว่าในอนาคตเทรนด์จริงๆแล้วก็คือเราสามารถ move ได้เรื่อยๆไม่จําเป็นต้องอยู่กับที่อย่างเช่นปัจจุบันนี้โกโนไกก็คือเช่าเช่าอยู่ไม่เคยซื้อคอนโดหรือบ้านเป็นของตัวเองทํามานานทําแบบนี้มาเป็น10ปีแล้ว แล้วเราก็ยังไม่ได้คิดว่าเราตัดสินใจผิดแต่อย่างใดเพราะเราคิดว่าถ้าเราอยากจะย้ายเมื่อไหร่เราก็ย้ายได้อยากจะไปไหนเราก็ไปแต่การมาปักหลักไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเจะที่ไทยหรือที่ต่างประเทศก็คือคุณก็ปักหลักไปแล้วใช่ไหมคุณยังคิดว่าคุณจะปักหลักอยู่ที่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะย้ายได้เรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะไม่ได้มามองว่าเออ UK มืดหนาวไทยอบอุ่นดีเอ,อ่อก็คือคุณก็มองว่าอะไรที่มันปีนี้มองไทยแลนด์ดีก็มาอยู่ไทยแลนด์ปีหน้ามอง ประเทศอื่นดีก็ไปอยู่ประเทศอื่นคือมุฟได้เรื่อยๆมีตัวเลือกเยอะอันนี้รัสเซียนะครับมาจากรัสเซียก็อยู่ที่นี่ดีกว่าอยู่เพราะว่าที่นั่นเพราะว่าไม่ชอบปูตินเกี่ยวไม่ถ้าไปหาเรื่องกับปูตินเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้ว่าปูตินนี้คือใครนะเออก็จะโดนไปเลยอยู่ในคุกเลยสองถึงสามปี แล้วปูตินเขาก็ชอบให้ปูเตียงหมายถึงว่าตอนเราไปโกลูไกซ์ซีซั่นห้าก็ไปพักที่ไหนนะเขาก็จะมีพวกผ้พป,ปูอะไรวางไว้แล้วก็งงเอา้าไม่ปูให้เราเหรออะไรอย่างเงี้ยให้ปูเตียงเองเพราะว่าผู้ผนําชื่อปูตินเกี่ยวไหมอา่าตอนนี้อันนี้จากแคนาดาก็ฉันจริงๆก็ยังมาอยู่ไม่นานหรอกแต่ฉันรู้สึกว่าสภาวะสุขภาพจิตของฉันมันฟื้นฟูตอนที่ฉันเข้ามาแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็อากาศ คือคือตรงนี้เราก็ยังไม่เข้าใจเราอาจจะเป็นพวกที่ชอบฝั่งนั้นมากกว่าเราก็เลยไม่เข้าใจก็ย้ําอีกทีนะครับคนที่มาคอมเมนต์ในนี้ก็คือเป็นคนที่มีแนวโน้มจะชอบประเทศเรามากกว่าอยู่แล้วก็คือไม่ใช่ทุกคนฉันได้เจอคนนิสัยดีๆทุกวันเลยจากผู้คนที่เดินไปเดินมาเหรอแล้วก็พร้อมจะช่วยฉันในทุกๆเรื่องเลยก็อันนี้ยาวนิดนึงแต่ขอย่อม,มาเลยว่าประสบการณ์ของฉันในประเทศไทยเนี่ยได้ถูกเติมเต็มด้วยความ นิสัยดีของผู้คนก็เล่าว่าเขาคงจะอยู่ต่างจังหวัดน,นะเพราะว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพก็อาจจะก็เหมือนเมืองใหญ่ทั่วๆไปก็ไม่น่าจะเป็นอย่างที่เขาบอกอันนี้ยูเคอีกแล้วเป็นเพราะว่าอังกฤษเนี่ยมันแพงอากาศก็แย่แล้วก็มีความกดดันคงจะกดเกณฑ์เยอะแต่ว่าไทยเนี่ยก็คือทั้งสวยงามแล้วก็ผู้คนก็จริงใจ จะต้องบอกนิดนึงว่าสิ่งที่ต่างกันอย่างหนึ่งคือเขาไม่สามารถอยู่ชั่วชีวิตได้โดยที่แค่ทําครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยสําหรับประเทศนี้ก็คือเขาจะต้องขอวีซ่าอยู่เรื่อยแล้วก็ต้องมีการออกหมายถึงว่าวีซ่าจะอยู่ได้ในเวลาจํากัดครับก็คือพวกประเทศอยู่ยากของเขาทั้งหลายเนี่ยเท่าที่เรารู้นะเราอาจจะเข้าใจผิดก็คือดําเนินการยุ่งยากอยู่ช่วงหนึ่งเสร็จแล้วก็สามารถอยู่ได้ถาวรแต่ว่าของประเทศนี้ไม่เชิงจะต้องมีการวีซ่าจํากัดและต้องออกไปแล้วก็ต้องขอวีซ่ากับเข้ามาใหม่อยู่เรื่อย เรายังไม่มีระยะยาวถึงขั้นชั่วชีวิตให้เขาอันนี้ผู้หญิงบ้างนะครับเป็นภรรยาของชาวต่างชาติหรือเปล่าดูจากชื่อนี้ก็คือถ้าคุณไปที่นั่นคุณจะเข้าใจเอ๊ะหรือว่าเดี๋ยวก่อนไม่ใช่สิภรรยาของชาวไทยหมายถึงว่าคนไทยไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็นี่คือภรรยาของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศซึ่งเป็นต่างชาติอ่าก็คือสามีไทยของฉันได้ไปอยู่ที่สวีเดนห้าปีแล้วก็กดดันอย่างมากไม่มีคนมีความสุข ถ้าคุณไม่มีเงินมากพอนั่นก็คือสิ่งที่คนไทยคิดทุกอย่างแพงคุณจะอยู่ส่วนใหญ่ในบ้านของคุณหลังจากที่คุณเลิกงานคุณไม่สามารถกินที่พัตคารได้แล้วก็โครงสร้างทางสังคมก็แตกต่างแล้วคุณต้องปฏิบัติเหมือนกับทุกๆคนยกเว้นคุณเป็นคนแปลกหน้าแล้วส่วนของอากาศมีแค่สามเดือนที่มากกว่าสิบองศาแล้วก็อีกหกเดือนที่อยู่ศูนย์ถึงสิบองศา แล้วก็สามเดือนที่ลบยี่สิบถึงลบสามสิบองศาแล้วก็ไม่มีมีวันหยุดมากเท่ากับประเทศไทยเราไม่ได้มีการเฉลิมฉลองมากเท่าอันนี้เขาพูดเองว่ามันไม่ได้รวมถึงว่ามันมีอีกหลายอย่างที่ประเทศไทยยังต้องปรับปรุงนะโอเคคือเขายอมรับว่าประเทศเขามีข้อเสียหลายอย่างที่บอกไปแล้วก็ประเทศไทยมีหลายอย่างที่เขาคิดว่าดีกว่าแต่ก็ประเทศไทยก็มีข้อเสียอีกหลายอย่างมากที่ต้องปรับปรุงอันนี้คนไทยขอมาโพสต์ด้วย ถ้าคุณไม่สามารถยอมรับได้ว่าถ้าอยู่ประเทศนี้ก็คือคุณต้องยูโนฮูรู้เส้นสายอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดไม่ได้มีข้อเสียเรื่องนี้ฉันก็ไม่ได้อยากจะออกจากประเทศฉันหรอกคือถ้าเป็นคนรวยคือคุณหมายถึงว่าเราอ่ะจะข้ามทุกสิ่งข้ามทุกสเตปมาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณยังไม่รวยแล้วคุณจะตั้งต้นในประเทศเนี้ยคุณก็จะต้องยูโนฮูไงแล้วก็ความผูขขกขาดสารพัดจะตามมาต่อมาก็คนไทยที่อยู่อังกฤษ ฉันเป็นคนไทยและอยู่ในอังกฤลนหลายปีมากฉันไม่ชอบอยู่อังกฤลนเลยแล้วฉันก็ทําทุกอย่างที่อยากจะกลับไปประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกไม่นานฉันก็จะไปอยู่ในประเทศของฉันก็คือหมายถึงกลับอยากจะกลับมาไทยเหลือเกินก็ย้ําอีกทีนึงนะครับย้ําบ่อยคืออันนี้เราอยู่ใน Facebook กลุ่มของคนต่างชาติที่เขาชอบมาอยู่ไทยใช่ไหมเอ่อแล้วทุกคนมาโพส์ก็จะชอบมาอยู่ไทยแต่ว่าเราก็รู้จักบางคนที่เขาทําทุกอย่างเพื่อให้ไปอยู่ ที่อังกฤษเหมือนกันคือเขาก็ไปไปมามามาสิบปีแล้วแล้วเขาก็ยังทําทุกอย่างเพื่อให้จะไปได้ไปอยู่ถาวรแสดงว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าอ่อังกฤษไม่ดีหรืออะไรเงี้ยนะมาถึงอังกฤษเนี่ยต่อมามาที่เยอรมน,นีสิคุณจะต้องทํางานจนถึงมิถุนายนเพื่อที่จะจ่ายค่าโซเชียลเวลแฟร์แล้วก็มีพวกอพยพเนี่ยมาแย่งงานคุณมากมายแล้วก็มันก็มีแต่ความหนาวและความมืดใน ช่วงวินเทอร์หรือดูหนาวนั่นแหละคือเหตุผลเอาเป็นว่าเขาก็มีทางเลือกไงเขาก็โอเคถ้าเกิดเขายอมสละบางอย่างในประเทศของเขาเพื่อมาตั้งหลังใหม่ที่ไทยเขาก็มีทางเลือกแต่คนทั่วไปในประเทศไทยไม่มีทางเลือกอเขาไม่ชอบ Darkness and snow in winter ใช่ไหมเราก็ไม่ชอบ Very s u n b u r n and v e r y v e r y v e r ว hot i ว summer แต่เราก็ไม่มีปัญญาไปไหนอันนี้สั้นๆอากาศ ภาษีอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวภาษีเกี่ยวอะไรอบเคยอ่านอันนึงมาว่าภาษีของเราเนี่ยดูเหมือนตัวเลขน้อยแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าเทียบกันจริงๆแล้วจ่ายมากกว่าอเมริกานะถ้ารายได้เท่ากันต่อไปเอาแต่สั้นๆน,นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าคุณมาอยู่ที่นี่ถ้าคุณมาอยู่ที่นั่นหมายถึงต่างประเทศมั้งคุณจะเข้าใจแล้วก็มันยากที่จะอธิบายเป็นคําพูดไทยแลนด์เป็นประเทศที่สุดยอดมากพี่ชายออแล้วทุกคนก็เป็นมิตรด้วย ฉันไปอยู่มาแล้วถึง38ประเทศและฉันชอบประเทศไทยมากที่สุดชีวิตมันเรื่องช้า Life is slower ชีวิตมันช้ากวา่าแล้วก็มันมีชุมชนที่ดีมากๆที่อยู่รอบนอกของเมืองใหญ่ผู้คนเป็นมิตรและก็ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็อาหารนี่มันสุดยอดมากแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็โรงพยาบาลดีมากเหรอ คือถ้าเกิดไม่มีเงินใช้แต่บัตรทองก็ไปรอกันไปครึ่งวันแต่เกิดมีเงินไปโรงพยาบาลเอกชนก็แป๊บเดียวแล้วก็บริการดีมากอย่างที่บอกครับมันดีกับคนที่มีเงินนะที่พูดมาทุกอย่างเนี่ยคือดีกับคนมีเงินเขาก็จะรู้สึกเป็นอีกโลกหนึ่งถึงเรื่องการเมืองจะยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับพวกเราอ่ามันเกี่ยวกับคนในประเทศไม่เกี่ยวกับคุณแต่วงเล็บคุณก็จะรู้ซึ้งตอนที่คุณต้องต่อวีซา่าแล้วก็ย้ำหมายเหตุตัวใหญ่ๆและทุกอย่างก็ไม่แพงมาก แต่ถ้าเกิดทุกอย่างเอ๋สิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้มันเปลี่ยนก็ฉันก็จะหยุดหลักมันเห็นไหมว่าเป็นเพราะความถูกเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับถัดมาคงจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของความเป็นมิตรเรื่องของอากาศอะไรก็ว่าไปแต่ไอเรื่องถูกเนี่ยคือสําคัญถ้าแพงแต่ว่าเป็นมิตรทั้งอาหารทั้งอะไรเนี่ยเขาคงตัดสินใจยากก็จากที่อ๊อฟพูดข่าวมาช่วงนี้บอกได้เลยว่าประเทศอเมริกาใต้เนี่ย มีหลายอย่างที่ไม่แพ้เราผู้คนเป็นมิตรอาหารอากาศที่อบอุน่นอะไรสารพัดแต่เสียอย่างเดียวคือแพงกว่าก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยมาบอกว่ารักเราชอบเราแต่จริงๆคือเราถูกแล้วถ้าเราแพงขึ้นเมื่อไหร่ก็ครับก็อย่างที่บอกนะมันไม่มีอะไรจีหลังยั่งยืนฉะนั้นคนฟังวิดีโอนี้ก็จะมีทั้งชมวงเล็บคนคนในคอมเมนต์ชมแล้วก็ติวงเล็บจากออฟแล้วก็คนสุดท้ายดูจากรูปแล้วก็คือสูงอายุพอสมควร ฉันมาจากเนเธอร์แลนด์แต่ฉันตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในไทยนะแต่ฉันหวังว่าฉันจะมาที่นี่ในช่วงฤดูหนาวหลังจากที่ฉันกเกษียณคืออย่างที่บอกเขาสามารถเลือกได้ไงไม่เหมือนเราไงคือเขามีเงินมากพอแล้วเขาก็เลือกได้ว่าเออดีที่สุดนะเอาว่า the ะเบสเลยก็คือฤดูหนาวของเขาเขาก็มาอยู่นี่แล้วก็พอฤดูร้อนของเขาคือไม่ต้องรอถึงซัมเมอร์แค่อากาศมันเลิกหนาวเมื่อไหร่เขาก็กลับไปอันนี้คือดีที่สุดในความคิดของอ การมาอยู่ถาวรที่ใดที่หนึ่งมันอาจจะมีทั้งข้อดีข้อเสียก็คือฤดูหนาวเขาอยากจะมาอยู่ที่นี่แล้วก็ฤดูร้อนก็กลับไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าอากาศมันดีกว่าอาหารแล้วก็ผู้คนก็เป็นมิตรครับก็สรุปว่าจะจับใจความได้ไม่กี่อย่างเป็นข้อดีสําหรับประเทศของเราสุดท้ายนี้ก็อยากได้คอมเมนต์จากเพื่อนๆน,นะครับอย่างที่บอกนะครับทุกทุกกลุ่มเลยนะครับ ทั้งไปไปมาหรือว่าทั้งอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจก็คือเรื่องของประเทศของเรามีค่าใช้จ่ายที่ถูกแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าเขาไม่ชอบอากาศแล้วก็ความแพงในประเทศของเขานั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดเรามองข้ามเรื่องนั้นไปเราก็อนาคตน่าจะสามารถคิดเห็นก็คือเหมือนว่าเราไม่ได้ปักใจอยู่กับที่ใดที่หนึ่งเป็นพิเศษ อย่างที่อ๊อบคิดก็คือ,อตอนหน้าร้อนของเราอ๊อฟก็อยากจะไปอยู่ประเทศที่สวยๆแล้วก็อากาศเย็นแล้วก็พอหน้าหนาวแล้วก็กลับมาอยู่นี่นี่คือความคิดโอเคก็คือ,อยังไงเดี๋ยวอย่าลืมคอมเมนต์นะครับครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังครับ